มันมี2ช่วงอ่ะเหมือนจูนคน2แมปอ่ะไปละโอ้โหไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยโอ้ยแดดสวัสดีครับโอเคโอเคสวัสดีครับต้องอย่างนี้หรือเปล่าอยู่กับช่องKPB นะในช่วงของฟอร์ซ่านะก็โอ้ยรถพุ่งโอ้โหจะแรงไปไหนแล้วใจเย็น เครื่องยังเย็นอยู่เลยยังไม่บิดนะก็โอ้ยวันนี้ของสัปดาห์นี้ก็เพิ่งถ่ายเป็นคลิปแรกของสัปดาห์เพราะว่าตัวเคสโกโปรที่ยึดกับหมวกหักนะครับตัวกรอบเลยอ่ะของโกโปรแท้หักฝาตัวล็อกหักก็เลยต้องสั่งซื้อมาก็ได้มาแล้วเออจะยังดีนะที่ว่าสั่งจากจีนไวมากเลยแค่ไม่กี่วันเองไม่ถึง5วันเองมั้ง5วันได้มั้งได้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นลายทหารสุดแนวก็ร้อยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเองรวมค่าส่งนะประมาณ180บาทประมาณนั้นนะจำไม่ได้ละแต่ก็ไม่แพงอ่ะในไทยแพงกว่าแล้วก็ปิดเบามือกว่าของแท้กรอบแท้มันดีอยู่อย่างเดียวคือมันมีไอ้ตัวยางนุ่มๆรองกันกระแทกด้วยนะแต่ของเทียมมันก็จะไม่มีนะแต่มันก็สวยดีใช้ได้โอ้ยร้อนตอนนี้4:39เพิ่งเติมน้ำมันไปเมื่อเช้านะขับมา8โลจากที่ปั๊มโอ้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่28กิโลเมตรต่อลิตรก็เพราะว่าขี่ในเมืองนะไอ้โอ้ยเหี้ยหลุมเลอะเลยคือไอ้ร่องน้ำนี่แม่งจะโอ้ยไม่อยากจะพูดคำหยาบเลยโอ้ร่องมันเลอะเลยลงทีกระจกก็ถึงไหนแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่28กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เป็นไงวะขึ้นบนครับพี่ป๊อปเออขึ้นบนเลยครับพี่ป๊อปเท่มากพี่ป๊อปไม่ลงลงขอลงก่อนนะครับโคตรแนวอ่ะก็วิ่งมาได้ 8.3 กิโลนะเติม E85 นะครับก็เติมไป200บาทถังที่แล้วก็เติมประมาณ200กว่าบาทวิ่งได้200กว่าโลนะฮะยังเหลือ1เมตรสุดท้ายยังไม่กระพริบก็ถือว่าตีละกิโลละบาทนะไม่ถึงด้วยกิโล 0.9 ประมาณนั้น285นะตอนนี้ระยะทางรวมนะทั้งอยู่ที่ 11,805 กิโลนะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่35องศาโอเคพอจะมีชีวิตอยู่ได้ในหมวกล็อกนะแล้วก็การชาร์จไฟอยู่ที่14โวลต์ก็ได้ชาร์จทำงานดีอุณหภูมิยังอยู่ที่3ขีดนะ
ก็ตั้งแต่ดูคลิปของพี่จอนเป็นถ่ายของเฮียหมานะฮะที่ตัดวาล์วน้ำตัดสปริงก็ได้ทำการทำตามนะแต่ผมทำแค่ตัดตูดวาล์วน้ำนะแต่ตรงสปริงใหญ่ไม่ได้ตัดนะผมว่าแค่นั้นก็พอแล้วเนี่ยรถมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นตอนจริงๆก็ไม่ร้อนหรอกผมวิ่งดีชิบหายแล้ววันนี้เอ้ยต่อทีครับพูดคำยาวแล้วเอ้ยรถออกแบบนี้นี่โอ้โหเขาเรียกว่าออกแบบใครอ่ะเขาเรียกว่าออกแบบอะไรนะลืมชื่อแล้วบุพการีตายนะครับออกแบบนี้มันขับรถอย่างนี้ได้ไงวะไม่อยากพูดคำหยาบนะแต่ต้องแม่งดูขับรถดิบิดามารดาเสียแน่นอนฮะอย่างนี้ออกแบบนี้ มันก็จะด่าไงวะพูดคำไม่หยาบนี่ยากเนาะเอาวะก็พยายามจะไม่พูดคำหยาบนะแต่บางทีมันก็เป็นอารมณ์ไปฟิลลิ่งนะได้ระบายแล้วมันก็หายดีเฮ้ยมีหัวใครนอนอยู่ในรถไม่ร้อนหรอวะโอ้ร้อนไปได้ไงวะในนั้นหายฮะก็เมื่อวานก็ตอนเที่ยงนะครับเมื่อวานพี่ก็พี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์คันนะครับที่ทำงานก็บอกว่าเฮ้ยมาอย่าเปลี่ยนยางใช่ไหมร้านนี้มีมิชลินนะผมก็ไปตามหามิชลินพอดีใจผมอยากได้มิชลินซิตี้กิฟต์เนาะก็ตั้งใจแล้วยังไงเราก็จะเอามิชลินซิตี้กิฟต์โอ้ไปเลยครับพอไปถึงร้านโอ้มีค่ะแต่มันอะไรนะขอบมันสูง60นะผมเฮ้ยมีด้วยเหรอวะพอยกมาเท่านั้นแหละเอ้านี่มันฟอร์ซ่าตัวเก่าเปล่าล้อ13นิ้ว ก็ว่าอยู่แล้วเขาบอกงั้นก็ไม่มีค่ะมีเพดารี่กับ IRC นะผมก็เอ้ยงั้นขอช่างใจดูก่อนเพราะว่าใจอยากได้มิชลินจริงๆไม่รู้นะคนนิยมเพดารี่แต่ไม่รู้ว่าอยากได้มิชลินอ่ะก็เลยอ่ะอดใจรอเราเห็นร้านตรงบ้านเรามันขึ้นป้ายมิชลินน่าจะมีมิชลินนะก็เลยตอนเย็นนะครับก็แวะไปตรงคลอง2นะไปหาพี่เขาได้บริการดีคุยดีแล้วดูแล้วก็ไม่แพงนะพี่บอกจบเลยที่45ของพิลลี่ดีโบสกูเตอร์บอกว่าเอ้ยแองเจิลสกูเตอร์นะก็อยู่ที่45ก็อยู่ตรงก่อนถึงอันนี้โฆษณาให้พี่เขาเลยนะอยู่ก่อนถึงแยกโรงงานฟาจีบนะฮะตรงคลอง2ก่อนถึงแยกตรงนั้นอ่ะไฟแดงตรงนั้นอ่ะผมไม่เรียกอะไรซอยคลอง2อ่ะแยกฟาจีบอะไรนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเค้าเรียกว่าอะไรตรงนั้นเส้นลำลูกกานะครับก็จะมีร้านที่มีขึ้นป้ายซ่อมมอไซค์หรืออะไรขึ้นป้ายมันรูปมิชลินนะผมมองแต่พี่เขาบอกมีแต่พิลลี่ครับผมก็เลยอย่างงั้นเดี๋ยวขอเว้นวรรคแป๊บนึงนะขอไปหามิชลินต่อคืออยากได้มิชลินอะแต่แถวเนี้ยไม่รู้ผมจะไปหาที่ไหนอะจะขับไปภูนทรัพย์ก็ขี้เกียจไปนะมันก็ไม่ไกลอะภูนทรัพย์อะแต่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไงก็เลยขอหากันดูก่อนตอนกลางคืนก็เลยลองเซิร์ชเน็ตดูนะฮะเจอใน Lazada อีกแล้วทำไมเอะอะแม่งก็ Lazada นะคือหาข้างนอกแล้วแหละหาข้างนอกมัน 4,000 กว่าไงใน Lazada มันเหลือ 4,100 แล้วก็เอ๊ะถ้าใน Lazada มีแล้วใน Shopee จะมีไหมก็เลยเข้าไป Shopee นะ Shopee เอ้าถูกกว่าอีก 3,900 เฮ้ยทำไมถูกลงวะเดี๋ยวดูสเปคเทียบดูเฮ้ยมันถูกนะมันไม่ใช่ Forza ตัวเก่านะมัน Forza ตัวใหม่นะ115 114นะ120อะไรนะ120 70ป่ะผมจำไม่ได้แล้วอะไรนี่แหละ R15 หรือ90วะนั่นแหละ
แล้วก็140 70 54นะประมาณนั้นก็เฮ้ยจะมันถูกกว่า Lazada อีกก็เลยใช้ Shopee ซื้อ Shopee ซื้อนะซื้อใน Shopee แล้วก็ได้ส่งฟรีอีกแต่ค่าส่งจริงมัน130กว่าบาทนะแต่โค้ดส่งฟรีลดไปแค่40บาทเองก็ยังไม่ถึง 4,000 น่ะส่วนผมจะไปหาร้านใส่เองก็คิดไว้แล้วว่าคงจะถอดล้อเอาขึ้นรถยนต์ไปให้ร้านใส่ให้นะคงอย่างนั้นคงถอดล้อเองอ่ะแล้วค่าใส่มันคงไม่กี่บาทอ่ะถ้าเราออกแรงเองนะเดาว่านะแต่คราวที่แล้วที่ผมทำคลิกก็ทำอย่างเงี้ยค่าใส่อยู่ที่ล้อละ30บาทเองมั้งไปใส่ร้านป่ายาง10ล้ออ่ะเขาก็ใส่ให้ได้นะแต่ไม่มีถ่วงนะถ่วงคงต้องไปหาร้านถ่วงอะไรอย่างเงี้ยมั้งไม่รู้ว่าร้านที่ผมจะไปเปลี่ยนนะเขาจะถ่วงให้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวไอ้เรื่องถ่วงไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วคือต่อให้ไปถ่วงอีกหมดอีก100 200มันก็ยังไม่ถึง 4,500 เลยนะก็เลยประหยัดไปได้อีกหน่อยนึงไม่รู้นะใจอยากได้มิชลินนะคือเกิดมานะรถยนต์ก็ไม่มีตังค์ซื้อเลยล้อยางมิชลินนะมีมอไซค์นี่แหละพอจะเอื้อมถึงนะมิชลินก็เลยจะลองใส่นะเหตุผลแม่งคนไร้สาระเลยเด็กนี่โตไวไว้ก็เหตุผลก็จะไร้สาระนิดหน่อยแต่ก็โอ้โหร้อนเดี๋ยวเปิดหมวกก่อนหิววันนี้ต้องกลับไปกินข้าวขาหมูให้ได้กลับไปได้กินอยู่แล้วแค่เราต้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะปรับกระจกนิดนึงมองไม่เห็นหลังเลยก็พอดีแล้วพอดียางพิลารี่มันเกื่อนนะแต่จริงผมว่ามันก็ดีนะเห็นที่พี่เขาใส่มันก็เหนียวดีนะผมว่าชอบอยู่นะมันเหนียวเนื้อมันแน่นดีเนื้อมันเหนียวดีคือผมชั่งใจว่าเฮ้ยเรามีตังค์เนี่ย 4,500 เนี่ยใส่ลิ้นเร่งลงชามดีไหมวะหรือว่าจะเปลี่ยนยางได้ชิ้นเดียวนะถ้าใส่ลิ้นเร่งก็พันกว่าบาทนะแล้วก็อะไรนะลิ้นเร่งแล้วก็ลืมเลยเห็นไหมเมื่อกี้พูดอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวคือสมองขาดอากาศครับก็เลยนึกอะไรไม่ออกก็ถ้าไม่เปลี่ยนยางก็จะได้ลิ้นเร่งได้ชุดชามนะถ้าตังยังเหลืออีกแต่งอย่างอื่นได้อีกนะไล่น็อตยังได้เลยนะเอาไงดีก็เลยปรึกษากับพี่บอกเฮ้ยยางเดิมลื่นจะตายขับรถเร็วยางไม่ดีเบรกมันอยู่อันตรายจะตายพอนึกถึงก็จริงเว้ยเราเอายางไว้ก่อนดีกว่ารักชีวิตไว้ก่อนนะฮะแต่งสวยแต่งแรงค่อยว่ากันนะรถแรงแต่ล้อยางไม่ดีมันก็อันตรายนะฮะก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อไปแล้วนะก็ไม่รู้จะได้วันไหนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยางพร้อมกันนะคือเดี๋ยวเราจะถ่ายไปตอนรื้อยางตอนอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะผมก็จะทำให้ดูแหละโอ้โหพี่ตามพี่เขาพลาดเลยไอ้กระจกก็ดึงไม่ค่อยมาโอ้ตามออติดแล้วแหละคือตรงนี้ยูเทิร์นโรงเรียนนะครับถึงติดทุกทีเรามากันก็จะปิดเทอมไงปิดเทอมอยู่ไงมันเลยไม่ติดไงช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็จะติดนิดนึงขับช้ากันจัง
รูดเลยนะคือไม่ไปกันสักทิ้งไม่รู้จะย่องอะไรกันนักหนาแค่ขับๆไปแม่งก็จบแล้วเจอแบบเหยียบคันเร่งช้าเลยเกินเป็นหาอะไรวะไม่เข้าใจวะรถมันเสียกันหรือไงวะแค่ขับๆไปให้มันพ้นๆยูเทิร์นมันก็จบแล้วต้องค่อยๆหยอดค่อยๆอะไรกันแค่เนี้ยรถมันก็โล่งแล้วไม่รู้จะรออะไรรอดูอะไรกันยูเทิร์นขอบ่นซะหน่อยแม่เห็นแล้วรำคาญนะขับไปก็ไม่ไปจะหยุดก็ไม่หยุดนะเกะกะไปหมดเรามาคุยถึงเรื่องยางกันต่อนะก็มันมี IRC ผมก็อยากนะอยากใช้มากเลยนะอยากลองไงแต่แหมอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวนี้ทำไมโจมตี IRC ขนาดนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจนะว่า IRC มันผิดอะไรขนาดนั้นเลยไม่กล้าใช้เลยนะครับจริงๆการตัดสินใจก็อยู่จากคอมเมนต์แต่ละคนเลยอ่ะคือแบบผมไม่อ่านดูกระทู้ที่เขาตั้งถามนี่โอ้โห IRC นี่เลวร้ายมากเป็นไปได้ยังไงผมยังไม่เข้าใจว่า IRC ไม่น่าเลวร้ายขนาดนั้นนะเออสงสัยว่ากลับกลายเป็นไอ้ทิมสันนะทิมสันดีกว่าอีกอ่ะเออดูเกรดสูงกว่าว้าไม่นั่นเออแต่ก็อาจจะจริงแล้วเนี่ยของยางทิมสันก็ขอดีจริงๆหรืออ่านอีกชื่อคือติ่มซำนะฮะเนี่ยอ่านตามของมาก็ทิมสันนะยางสวยผมเห็นแล้วแต่ราคาโดดไปนิดนึงนะไป 4,900 เลยน่าจะตัวดีแหละ 4,900 ได้ของดีเพราะยางเขาเน้นถึกทนอยู่แล้วจริงๆผมก็คิดนะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันรอบหน้าอีกสัก10,000 โลนะมิชลินก็น่าจะ10,000 โลกว่าๆนะนี่ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันจะ 22,000 แล้วนะผมก็จะเปลี่ยนตั้งใจไว้ประมาณ 10,200 เนี่ยถึง 15,000 นะจะเปลี่ยนยางในช่วงราวๆนี้แหละยางจริงๆก็ผมว่ามันยังใช้ได้อีกเยอะเลยนะมันยังไม่หมดง่ายๆหรอกโหฝุ่นอย่างงี้ห้ามทิ้งโค้งเลยแต่โหยอมรับเลยว่ายางที่ติดมานี่ผมเบรกไม่อยู่ลื่นมากมันอันตรายฮะเวลาเบรกไม่อยู่ก็เลยขอเปลี่ยนก่อนไว้อันควรนะจริงๆอาจจะเปลี่ยนตั้ง 15,000-20,000 แหละเดี๋ยวมาตอนมิชลินแล้วลองดูนะเราจะรักษายางได้ถึง 20,000 โลหรือไม่เพราะว่าต้องผ่าลงหนามลงตะปูอะไรเยอะแยะยิ่งเราใส่ยางแพงๆนะแหมมันชอบเหยียบตะปูเหลือเกินยางคู่ตัวนี่ไม่เห็นเป็นหาอะไรเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งที่ผมจะสั่งยางผมก็เจอ YouTube ของท่านหนึ่งนะพี่ท่านหนึ่งเขาขับ X-Max นะครับสีเหลืองเขาก็เหยียบตะปูนะใส่ยางมิชลินซิตี้กิฟต์ก็ไปเหยียบตะปูแล้วทำไงได้มันมีที่ป่าที่ป่าแบบตัวหนอนแทงอะไรก็ไม่มีนะก็เลยต้องทนแบบบดไปอ่ะแกก็เติมลมให้เต็มนะแล้วก็เขาบดไปได้อีกสัก30 โลได้มั้งก็ทนจนยางมันอ่อนจนต้องจอดอ่ะแล้วก็ถึงร้านซ่อมพอดีแล้วทีนี้พอถึงแล้วแกช่างก็อุดตัวหนอนให้นะแล้วก็เติมลมแต่ปรากฏว่ายางระเบิดนะครับเพราะว่าแกบดมาน่าจะระยะทางไกลเหมือนกันกว่าจะถึงนะก็เลยทำให้ยางระเบิดยางมันสึกนะตัวมิชลินซิกิมแกก็เลยต้องรอให้ที่ร้านก็ไม่มียางไซนี้ด้วยช่างก็ใจดีฮะขับไปซื้อในเมืองให้ก็ดึกดื่นนะฮะกว่าจะเสร็จก็นั่นแหละครับก็ยังเจอคลิปนี้ว่ามิชลินยางระเบิดนี่ก็ แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนใจนะเพราะว่าดูจากเหตุผลแล้วก็รู้แล้วว่าว่าโอ้ยอะ
อะไรติดคอเพราะแกบ่นมานะมันทำให้ยางผิดรูปผิดอะไรได้นะฉีกขาดได้ก็ถึงกับระเบิดได้ก็ต้องมันเติมลมยางเช็คลมยางนะฮะวันนั้นคราวที่แล้วเราก็เหลือ9ปอนด์9บาทนะ9อะไรกิโลจูลมั้ยกิโลอะไรวะ9บาท9ปอนด์ไม่รู้9อะไรนะ9บาทมั้ยแรงดันนะใช่9บาทหรอวะ9หาอะไรไม่รู้นะแรงดันหน่วยเป็นอะไรไม่แน่ใจนะลืมแล้วน่าจะ PSI นะนะมันนั่นมันกล้องทีวีป่ะ PSI ชัด 100% เออนั่นแหละก็ไม่ได้ค่อยได้จำนะว่าหน่วยเป็นอะไรมันมีหน่วยบาหน่วยปอนด์ แล้วก็เติมไปแล้วเติม30ปอนด์มั้งถ้าจะปอนด์นะถ้าบานี่มันแรงมหาศาลเลยนะ9บาเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้เดาเว้ยจำมั่วตัวหมดแล้วตอนนี้นั่นแหละก็หมั่นเติมฮะหมั่นเช็คลมยางเนี่ยอย่างผมเนี่ยขับรถไปงานไปกลับทำงานเนี่ยอาจจะบกพร่องเรื่องเช็คลมยางนะเพราะว่าเอ้ยระยะทางแค่นี้เองใกล้ๆไป30กับ30แต่ถ้ามันต้องบดมันก็คือบดนะมันหาเลาะปั๊มเติมอะไรก็ไม่ได้มาหากันง่ายๆนะร้านปงร้านป่าก็หายากอยู่นะนั่นแหละมันเช็คลมยางเช็คน้ำนะก็ควรจะต้องทำอะไรผมก็ทำน้อยนะอย่างกลับมาถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วก็โยนหมวกกันน็อกก็หาข้าวกินแล้วจะจับรถทิ้งก็เข็นขึ้นบ้านแล้วก็ไม่ได้ดูรถเลยมีวันหนึ่งวันดีคืนดีถึงจะนึกขึ้นมาเอ้นั่งลือรถล้างเช็ดชดเนี่ยสองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ล้างรถเลยนั่นแหละมันไม่ได้ใส่ใจกันทุกวันนะขนาดว่ารักรถนะแต่มันก็มีเหตุอย่างอื่นก็ต้องทำอย่างอื่นไว้ก่อนแล้วนะเจ็บคอว่ะแป๊บนึงนะขอพักแป๊บนึง1นาที1นาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคมาเจอกันต่อนะโอ้ตอนนี้ก็ขับตาม X-Max อยู่นะครับโอ้พี่แกมีฝรั่งแขวนห้อยถุงมาฮะโอ้ดูดิ X-Max ลุยเนินอย่างนี้ได้ไหมกระจกมันกั้นนี่นะเฮ้ยตัวเด้งเลยนี่ว่าเฮ้ยโชคแกเออร์ลินเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาไหมโชคเราเลยโชคไทยแลนด์โอลี่อยู่เลยโอ้สวยงามสวยงาม ไม่กล้าแซงเลยฮะกลัวฮะกลัวฝรั่งจะตกแซงนะพี่ตอนนี้ห้าโมงนะต่อละขี่ไปฮะดูข้างหน้าวันนี้รถค่อนข้างจะบางหน่อยนะไม่หนาตัวเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคครับขับสบายหน่อยไม่ต้องเยอะมากเนี่ยดีแล้วโอ้โหเนี่ยไอ้ทางขึ้นๆเงี้ยมันทำให้รถเราเอียงนะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะน่าจะไม่เห็นหรอก
แต่ถ้าเคยใครเจอแบบยางทางที่เป็นยางมาตอยแล้วก็ เป็นรอยรถเหยียบแล้วมันจะเป็นคลื่นๆนะคลื่นของยางมาตอยที่มันแบบโดนน้ำหนักกดลงมามันจะปิ้นปริ้นอ่ะนั่นแหละโอ้โหขับยากมากขี่ยากมากคือมันจะทำให้รถล้มฟับ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 ต้องเก่งให้ดีเลยโอ้บีเอ็มวันนี้เขียวอึ๋งเลยเว้ยเฮ้ยเขียวเขียวเฮ้ยพี่แกมาแล้วเว้ยโอ้ยไม่ยอมเว้ยแกแซงไปแล้วเว้ยเราก็ไม่ยอมครับยอมได้ไงเราออกขวาเออเราออกขวาเราต้องยอมคือยังไม่ได้พับกระจกเลยโอ้ไปฉิวเลยเว้ยเฮ้ยเราไม่ได้พับกระจกก็ไปแบบเรื่อยๆนะไม่ได้ไม่ร้อนนะบีบแต่ไล่ท่านเลยไฟเลี้ยวไม่เปิดนะฮะเอ๊ะทำไมทะเบียนมีไฟเยอะว่ามีแสงสีฟ้าด้วยนะที่ทะเบียนไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราออกขวาไปก็ไม่ได้ตามพี่แกแล้วนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปทางนู้นนะครับรถเยอะมาทางนี้ดีกว่าเจอรถเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่รู้ดิมองว่าขับง่ายกว่าเฉยๆแล้วก็ได้หลบแดดตรงนี้นะนี่ไงโค้งนี้ก็เสียวๆนะโอ้โหกวนลื่นยังเลยโอ้สีม่วงสดใสเลยสีม่วงนี้ก็สวยแล้วเอามาเป็นสีรถเราดีไหมอยากจะเป็นแบบ Transformer copy สีมาที่รถเราสีม่วงนี้โอ้โหจี๊ดจ๊าดน่าดูสตอรี่อ่ะโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ยร้อนร้อนแบบเดียวกับเราเลยนี่ว่าคันเก่ายาริสว้าต้องสวยต้องสวยฮะมาพูดถึงเรื่องพับเบรกมั่งผมมองว่าเดี๋ยวถ้าเบรกหลังมันชักกำเยอะละจะใส่เบรกศูนย์มันเดิมดีไหมอ่ะ ใครมีความรู้เรื่องพับเบรกบอกด้วยนะผมยังไม่ได้เซิร์ชหาเลยว่าพับเบรกมันมีเนื้อแบบไหนมั่งก็ไม่เห็นมีใครบอกเลยก็บอกแค่แบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้แต่ละแบรนด์ก็จะมีเกรดนี้เกรดนี้เกรดนี้อ้าวแล้วเกรดนั้นมันคืออะไรอ่ะเป็นเนื้อทองแดงเหรอเนื้อคาร์บอนไม่มีใครบอกอ่ะโอ้โหป้ายรถเมล์อันสว่างสดใสนั่นแหละผมก็เลยไม่รู้ไงว่าพับเบรกที่ดีควรจะเป็นแบบไหน คือจานเบรกเราเป็นแบบอย่างเงี้ยพับเบรกควรจะเป็นของศูนย์ไหมของเดิมไหมแล้วที่ว่าเขามีพับเบรกกดราคาแพงขึ้นมาเนี่ยมันเบรกมันเบรกอยู่กว่าเดิมไหมมันจับดีมันร้อนช้าหรือยังไงคือมันไม่มีคำอธิบายอ่ะคือขายแม่งถูกกับแพงแล้วคืออะไรอ่ะแล้วมันเนื้อเดียวกันแค่ทาคนละสีแล้วมาขายล่ะเราก็ไม่รู้ไงมันไม่มีสตอรี่ของพูดถึงเรื่องสตอรี่คือของสินค้ามันก็ต้องมีสตอรี่ของมันนะมันก็ต้องมีข้อมูลของมันมีดีเทลแหมดีเทลที่อะไรนะเฮ้ยหลุดปากพูดไม่พออีกแล้วก็รายละเอียดนะข้อมูลเฉพาะเจาะจงแต่ละอย่างนะพูดภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษพูดไม่ค่อยถูกก็นั่นแหละ เราก็ไม่เห็นว่าสินค้าคุณเป็นยังไงแต่แม่งขายได้อะคนก็ซื้อก็งงเอ้ยคุณรู้เหรอว่าอันนี้คืออะไรมันแค่คนละสีคนละอะไรเองแล้วก็ขายแล้วคนละราคาแล้วอย่างนี้เราก็ไปหาร้านอัดพับเบรกทำแบรนด์ตีแบรนด์ของเราเองก็ได้นี่หว่าใช่ไหมถ้ามันจะทำง่ายขนาดนั้น ก็ไม่รู้นะอาจจะมีพับเบรกแบงค์ดิกแบงค์กระดิกอย่างเงี้ยพับเบรกแบงค์ดิกอาจจะดีก็ได้นะอาจจะโหเบรกหนึบหนับเลยคันนี้เบรกที่ล้อหมุนกลับอะไรประมาณนั้นวันนี้ค่อนข้างรถไม่เยอะนะ
แต่รถแม่งขวางหูขวางตามากเกะกะไปหมดโอ้ C250 นะคีเลทแทนเนอร์มันไม่สวยเลยวะดูรถโลนเหมือนคนโกนคิ้วหรือว่ารถก็อีกนะเฮ้ยอ๋อเอ็กแม็กคนละคันนะตัดตรงนี้อันตรายโคตรหมวกกันน็อกก็ไม่มีนะไปตามพี่เอ็กแม็กเข้าไปดีกว่านะคันนี้ก็ดูแล้วน่าจะซิ่งเหมือนกันจมหมวกกันน็อกนะคือหมวกกันน็อกนี่ก็บอกถึงบุคลิกคนได้เลยนะถ้าสังเกตดีๆนะอย่างเงี้ยนะสีน้ำเงินคาดเหลืองมีลายเนี่ยแสดงว่าแกชอบออกแนวยากุซ่านะคืออารมณ์อาจจะมีรุนแรงบ้างถ้าใครไปดันตูดก็คงไม่ยอมอ่ะดูแล้วอ่ะดูทรงนะนี่ยังไม่เห็นว่าเราไปดันตูดนะเราก็ดูตูดไปก่อนโอ้โหอย่าเบรกอย่างนี้สิฮะดูตูดไม่ได้แต่ยังเดิมๆอยู่นะฮะน่าจะเพิ่งถอยมาแต่กระจกเขาออกไปแล้วนะอ๋อยังขับแบบยังเขินๆยิ่งเก่งอยู่นะดูจากมุมของข้อศอกนะรู้ไปนั่นก็น่าจะใช่อ่ะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ดูจากหมวกแล้วรถคันเก่าแกน่าจะเป็นรถอะไรดีแหมเราจะไปทายได้ยังไงจะไปรู้ได้ยังไงนะเนาะแต่เลือกสีได้สวยมากครับสีนี้สวยจริงสีนี้เขาเรียกว่าดีปูดีปูไม่รู้นะมั่วเหมือนแกจะรู้สึกตัวแล้วว่ามีใครตามหลังนะแต่หมวกกันน็อกมีรูข้างหลังหรือว่าคืออะไรวะเออว่ะมันโดนเจาะนะคืออะไรวะเหมือนนี่กันทำการเจาะเองนะไปเด้อทำไม่ได้สบายเขาก็จบครั้งเดียวเองเอ้าว่าจะบอกว่าร้านมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนโอ้อยู่ข้างหลังนะผ่านมาแล้วร้านที่จะเปลี่ยนยางนะวันนี้ก็บอกพี่เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยมาเปลี่ยนเราก็ยังไม่ได้ไปนะขอโทษด้วยใจผมจะได้มิชลินจริงๆพี่ต้องเข้าใจนะพับจกเหอะเฮียรถเดียวไปไหนจุ๊บจุ๊บจุ๊บแซ่กันเหลือเกินวะเขียวแล้วนี่สิบล้ออย่าเพิ่งขยับเด้อขอไปก่อนเว็บเว็บอะไรเนี่ยก็มีคนค่อยๆขี่ไปนะก็ตามนั้นนะฮะเราไม่มีกระจกหลังแล้วตอนนี้ผมไม่กล้าออกนอกเลนนะเดี๋ยวไปขวางทางเขาครับสู้ๆสู้ๆค่อยไปครับไม่ว่าอะไรครับเขาขับขี่ปลอดภัยโอเคฮะเราก็ไปกันต่อได้เราก็ขับขี่ปลอดภัยตามเขาไปหิวข้าวแล้วโอ้โหเป็นมอเตอร์ไซค์คันนี้ใจเย็นเหลือเกินรับลมหน่อยโอ้ไม่มีลมเข้าหมวกเลยเปิดอย่างเงี้ยชิววันนี้มันทำไมสูงเป็นพิเศษหรือเปล่าวะไม่มีลมเข้าหมวกเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ขับต้าตอนยอนนะไม่ได้ขับไวนะค่อยๆไปเขียวอึ๋งแล้ว BM ทำไมต้องเน้นเขียวอึ๋งวะเล่นมือถือขี่มอเตอร์ไซค์โหมึงเทพว่ะโคตรอันตรายเลยนะเออเฉย
ผมวันหนึ่งอ่ะไม่ทำมันอันตรายจริงๆนะคือจะเล่นแล้วก็จอดไปเลยโอ้วันนี้ตลาดโล่งไม่มีรถเลยเว้ยวินมอเตอร์ไซค์คือเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ทำไมวะปวดไหล่แล้วอ่ะขับช้าเกินเห็นผลที่ไม่ค่อยได้ขับช้าเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็ขับประมาณ 70-80 นะเพราะว่ามันจะปวดไหล่มันไม่รู้ที่มันปวดละถ้าขับช้าเกินไปอ่ะไม่รู้เป็นที่คนหรือเป็นที่รถนะแต่น่าจะเป็นที่คนนะผมเป็นมาตั้งแต่เวฟร้อยแล้วขับช้าไม่ได้นะปวดตูดปวดไหล่ปวดไปหมดไม่รู้เป็นเหมือนกันบ้างไหมผมเป็นนะยิ่งคลิกนี่โอ้โหปวดโคตรปวดแฮนด์ก็แบบปวดมือเลยครับแฮนด์มันน่าจะเป่าเข้ามาอีกหน่อยอ่ะเนี่ยอันคันนี้ก็เหมือนกันอยากจะดัดแฮนด์เข้ามาอีกหน่อยมันก็ทำไม่ได้นะมันแบะออกไปหน่อยมันค้ำนิ้วโป้งมันทรมานทุกวันนี้ปุ๊บเจ็บนิ้วโป้งทันทีเนี่ยไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะผมเป็นนะ เรื่องมากไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานานนะเกือบ20ปีคือแบบจริงๆกลางๆอย่างเงี้ยนะขี่อย่างเล็กๆน้อยๆก็มีบ้างแต่น้อยมากแต่ถ้าเอานับจริงๆก็เกือบ20ปี10กว่าปีได้ฮะที่แบบไม่จริงจังกับการขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดนี้แบบต้องขี่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ซื้อคลิกมาก็เหอแค่อาทิตย์เดียวนะจอดเก็บเลยครับห้องข้างหลังจอดจนลาขึ้นบ่อฝุ่นลาด้านนอกนะมันคงมีความชื้นไงห้องชื้นคงขี้เกลือขึ้นเดี๋ยวจอดไว้2เดือนขับทะยิงมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วโอ้โหผ่อนหมดแล้วก็วิ่งไป 2,000 โลก็เอาไปให้พ่อแฟนใช้นะจริงๆผมก็อยากเอาไปไว้บ้านแม่แหละแต่ก็มันไกลขนลำบากเอาให้พ่อแฟนใช้ก็พอแล้วเขาก็เลยใช้ซื้อข้าวนะทุกวันนี้ยังไม่ไปแก้โชคให้เลยเนี่ยเติมน้ำมันไปเต็มเลยโชคแข็งปังเดี๋ยวว่างๆก่อนนะหาเวลาว่างยากเหลือเกินคนบ้าอะไรเวลาว่างน้อยเหลือเกินวันหยุดก็ไม่เคยได้หยุดตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพนะผม5ปีแรกอ่ะตื่นก่อน 6:00 น.ทุกวันทั้งที่เกิดมานี่โคตรเกลียดการตื่นเช้าเลยนะดูสิเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นนะจริงๆเกลียดภาษาอังกฤษแม่งไปทำงานกับฝรั่งเป็นไปได้ยังไงคุยกับเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่คนไม่รู้เรื่องให้เป็นนะปวดต้องรู้เรื่องก็ต้องรู้เรื่องนะคือมันก็อย่างบางอย่างมันก็ต้องดิ้นรนต้องแสวงหานะเขาพูดคำศัพท์มาหรือเขาส่งอุ๊ยโทษครับพี่กระจกเราไปโดนมอไซค์เขาพอดีเลยก็ไม่คิดว่าจะโดนนะแฮนด์เราอยู่นี่กระจกอยู่นู่นเนี่ยเลยโดนโอเคถึงนะกระจกข้างขวานี่ก็จะหมออยู่ข้างบนทำงานอยู่ข้างบนหมอนอนแล้วนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็เป็นรอยนิดหน่อยไม่เป็นไรก็อะไรอ่ะตอนนี้ก็กลับมาใส่ท่อเดิมแล้วผ่าดูท่อก่อนนี่ก็จะเป็นท่อที่ผมหุ้มคาร์บอนแคปล่าเองนะไอ้ขาวๆนี่คืออะไรไม่แน่ใจอ๋อแคปล่ามันสีกันนะพอทำไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะก็เป็นประสบการณ์แรกที่ได้ทำแล้วก็ผมเจอข้อเสียฟอร์ซ่ารุ่นนี้นะเป็นข้อเสียที่แก้ไม่ตกนะฟอร์ซ่าถือว่าแก้ไม่ผ่านไม่จบนะนั่นก็คือตั้งแต่ฟอร์ซ่ารุ่นเก่าแล้วคนซ้อนนะ
นี่ฮะฟอนต์ปุ๊บเป็นรอยเหลืองเลยเป็นรอยดำๆเลยสองข้างถ้าคนซ้อนปุ๊บรถเป็นรอยแบบอย่างว่าตุ่มใหญ่นะเป็นข้อเสียที่ไร้สาระมากใครจะเอาเป็นสาระก็ได้นะโอเคไม่มีอะไรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยก็ได้กดกระดิ่งติ่งหูด้วยก็ดีให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย